ในอายตนะการ4ีบุคคโลกาสาวาระนะครับรจะพูดถึงเนื้อความเริ่มตั้งแต่คานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดเวลาเราตั้งก็ต้องตั้งฐานะหนึ่งบุคคลรูปายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคานะเป็นการหนึ่งรูปะเป็นการสองนะครับคานะเป็นการหนึ่งต้องตั้งขึ่งขึ้นมาหนึ่งบุคคลคือบุคคลที่คานะเกิดไม่ได้ การสองกล่าวถึงรูป,ปะจึงได้แก่บุคคลที่จะต้องเกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิจึงมีองค์ธรรมพิเศษสองตัวองค์งงธรรมนะครับองค์ธรรมที่หนึ่งได้แก่สุทธาวาสภูมิขาเกิดขาดับอันที่สองคืออาคานะการนังกำลังเกิดและกำลังตายจากนั้นก็ไล่ทั้งหมดอีกสี่ภูมิการรูปอรูปและอสัญนะครับจึงได้โครงสร้างของยมกการสี่บุคคโลกาสวารรค์มาดังนี้จากนั้นเราก็ถามว่า คานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดคานะเกิดได้ที่เดียวเท่านั้นคือในการมาภูมิดังนั้นคานายตนะกำลังเกิดจากนั้นถามต่อไปว่ารูปายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมคำตอบก็เคยแน่นอนนะครับเราจึงได้โครงสร้างในวิพังคบาดีมาเครื่องหมายเดียวเท่านั้นคือเครื่องหมายถูกถูกในตำแหน่งที่หนึ่งได้แก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดในการมาภูมิ แล้วเราก็ยงสภาวะที่ได้มาตำแหน่งที่สองคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามาภูมิเครื่องหมายถูกผิดไม่มีองค์ธรรมเราก็ขีดในตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สี่ไม่มีเราก็ขีดถามต่อไปว่า,า,าค,นคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดได้แก่บุคคลที่เหลือทั้งหมดคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลที่เหลือทั้งหมดคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิด ถามต่อไปว่าแล้วรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมในสุดท้าว่าสภูมิรูปายตนะไม่เคยเกิดทั้งขาเกิดและขาดับรูปายตนะไม่เคยเกิดแต่ถ้าสำหรับบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตาย ที่ในกามภูมิอันได้แก่พวกอักษรนาการนางทั้งสาเกิดขาดับและบุคคลซึ่งกำลังตายในกามภูมิรูปายตนะเคยเกิดนอกจากนั้นยังมีบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิรูปายตนะก็เคยเกิดบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอัญญรยัตตภูมิรูปายตนะก็เคยเกิด เฉพาะในอรูป,ปรภูมินั้นรูป,ปายตนะไม่เคยเกิดเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมาอีกสองตำแหน่งด้วยกันตำแหน่งที่1คือเครื่องหมายผิดถูกที่ปรากฏอยู่ในตำแหน่งสบทเดียวได้แก่บุคคลซึ่งกำลังตายในกามภูมิเนื่องจากว่าในรูป,ปรภูมิมาทั้งขาเกิดขาดับแบบนี้เราจะไปแยกองค์ธรรมอไม่ได้นะครับ จึงได้แก่บุคคลซึ่งกำลังตายในกามภูมิเรียกว่ากามาวจราจวันตานังกับอีกหนึ่งบุคคลที่เราจะแสดงองค์ธรรมเป็นพิเศษได้แก่อคานะซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิจึงได้พระบาดีชี้ว่าอาคานะซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิอคานะกานังกามาวจรังอุปปัชชนตานัง และบุคคลซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูปและอสันซึ่งในยมกเห็นรูปเห็นอสานต้องรวมกันเป็นรูปป่าวจาราังองค์ทำครบแล้วเราก็โยงสภาวะที่ได้มาตําแหน่งที่สองคือกามาวัจาราจวันตานังอาคานกานังกามาวัจรังอุปปาปันตานังและบุคคลซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูปและอสัน องค์ทำสุดท ha, ah. ้ายได้แก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสุทธาวาสภูมิและบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิที่ยงสภาวะมาเป็นตำแหน่งที่สี่ดังนั้นในตำแหน่งที่หนึ่งเป็นปัจฉาปัญหาวิสัชนาวะอามันตาตำแหน่งที่สี่เป็นปัจฉาปัญหาวิสัชนาวะอามันตาดังนั้นตำแหน่งที่หนึ่งวิสัชนาอามันตา ตำแหน่งที่สี่วิสัชนาอมันตาจากนั้นเราก็มาหาองค์ธรรมที่เหลือองค์ธรรมชุดแรกได้แก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดในการอันมีคานะเกิดได้จึงได้แก่ปุถุชน4ี่ผลเสกขาบุคคลเบื้องต่ำสองอันมีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่า อุป,ปาทคณะสมังคีของกามาวจระปฏิสนธิจิตสิบเจตสิกสามสิบสามกมชกาลาบสามเจ็ดกับกามภูมิสิบเอ็ดองธรรมที่หนึ่งองธรรมที่สองคือบุคคลซึ่งกําลังตายในกามะภูมิบุคคลซึ่งกําลังตายในกามะภูมิได้แ,แก่บุคคลน,นี้คือปุถุชนสี่ผลบุคคลสี่มารวมกับบุคคลที่เป็นอาคานะด้วย จึงได้แก่ปุถุชน4ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของกาม,มาวจระจุติจิตสิบเจตสิกสามสิบสามกาม,มชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับกามมาภูมิสิบเอ็ดจากนั้นเป็นอาคามีสองสภาวะด้วยกัน ได้แก่ทุคติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชะและคัรภะเสยยกะอันคานะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูทุคติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่ง ที่เป็นคับพระเสยยกะผู้จะตายในระหว่างคานะยังไม่เกิดซึ่งกําลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทักขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนทิจิตสองเจตสิกสิบกาม,มะชกรลาบสาและหกสามเป็นของพวกคับพระเสยยกะหกเป็นของพวกสังเสทชะ กับกามาภูมิเบื้องต่ำห้าเว้นนิระยะภูมินั่นเองต้องใส่จำนวนภูมิเข้าไปจากนั้นจะได้เป็นบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิและแก่อาสันและอารูปขาตายได้1.4กับสุขคติจึงได้แก่องค์ธรรมคือสุขคติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชนหนึ่ง ผลบุคคล4ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิกับรูปประภูมิสิบเอ็ดเว้นสุดทาวาสภูมิห้าโอซัม่วนที่เหลือก็คือสุดทาวาสภูมิขาเกิดได้เป็นอนาคามิผลบุคคลขาตายได้อนาคามิผลและอรหัตผลบุคคลองคธรรมจึงได้แก่ อนาคามิผลบุคคลหนึ่งอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสุทธาวาสภูมิกับสุทธาวาสภูมิห้าองค์ทําส่วนเหลือคือหนึ่งสและหนึ่งสซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปองค์ทําจึงได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่ง ผลบุคคลสีซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอรูป,ปรภูมิกับอรูป,ปรภูมิสี่นะครับรายละเอียดข้อมูลที่เราต้องใช้ในการหายามุกมาหมดแล้วนะครับการวางองค์ธรรมการได้พระบาลีเมื่อได้แล้วเราก็มาว่ายามุกทันทีว่ายัตสัยัตถะภา,านายัตนังอุปปัชติ ตัสสะตัฏฐะรูปายตนังอุปปัจชิทธาติวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิภานบทและสังสยะบทได้แก่อุทุชนสี่ผลเสขาบุคคลเบื้องต่ำสองอันมีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุป ปาทักขณะสมังคีของกาม,มาวจระปฏิสนทิจสิบเจตสิกสามสิบสมกรมชากลาบสาเจกับกามะููมมสิบเอ็ดยัสสวาปณะยัตถะรูปายตนังอุปปัชชิตะตัสะตาะคานายัตนังอุปปัชติติ วิสัชนากามาวัจราจวันตานังอคานากานังกามาวัจรังอุปป,ปัชชนตานังรูปาวจรานังเตสังตถะรูปายตานังอุปปชิตถักโนจะเตสังตถะพานายตานังอุปปชติ บทเดียวสำหรับบุคคลซึ่งกำลังเกิดในการเป็นอุปาทาวารต้องเรียกองค์ธรรมที่เนื่องด้วยอายตนะจึงชื่อว่าสกานากานางังอุปปัชตานางสกานากานางอุปปัชตานางเตสังตถะรูปายตนะจัอุปชิตะคานายตนะจัอุปปชติเมื่อบุคคลเหล่านั้น กำลังตายในกามภูมิบุคคลที่คานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดในกามภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในรูปบภูมิในภูมินั้นรูปายตนะเคยเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลที่มีคานะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดในภูมินั้น รูปายตนะก็เคยเกิดคานายตนะก็กําลังเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4ี่ผลบุคคล4ซึ่งกําลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคข,ขณะสมังคีของกาม,มาวจระจุติจิตสิบเจตาสิกสามสิบสามกรรมมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับกามภูมิสิบเอ็ด ทุขติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสรชชะและคับพัเสยกะอันคานะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในการมะภูมิทุกขติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคับพัเสยกะผู้จะตายในระหว่างคานะยังไม่เกิด ซึ่งกำลังเกิดในกามากภูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทักณะสมังคีของกรมเอเหตุกาป,ปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิมมกรรมมชกาลาบส6กับการมภูมิเบื้องต่ำห้าเวรนิยระยะภูมิสุขติอเหตุกะาบุคคลหนึ่งติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลบุคคลสซึ่งกำลังเกิดและกำลังตาย ในรูปประภูมิกับรูปประภูมิ11เว้นสุดถาว่าสภูมิ5และปุถุชน4ผลเสข่าบุคคลเบื้องต่ำสออันมีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทัขณะสมังคีของกาม,มาวจระปฏิสนทิจสิ 90, เจตสิกสาสิบสา กมมามะชะกระลาบ3 7กับกมมามะภูมิสิบเอ็ดองรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นยัสสะยตคานายตนะงนุปปัช,ชติตัสสตัฏฐารูปายตนังนุปปชิตาติวิสัชนากาม,มาวาจราจวันตานัง อาคานกานางกามาวจรังอุปปัชชันตานังรูปาวจรานังเตสังตัทะคานายตนางอุปปนุปปชัชติโนจเตสังตัทะรูปายตนางนุปปชิตถะสุทธาวาสานางารูปานางเตสังตัทะคานายตนจาจะนุปปชัชติ รูปายตนญจะนุปปัชชิตะเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในกามภูมิบุคคลที่คานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดในกามภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในรูปะภูมิในภูมินั้นคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายตนะเคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิอรูปภปูมิในภูมิน,นั้นคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทกาจะอาคาอุรูปพูดไปแล้วนะครับพูดถึงสุทธาวาสภูมิอานาคามิผลบุคคลหนึ่งอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตาย ในสุทธาวาสภูมิกับสุทธาวาสภูมิห้าติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลบุคคลสซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอารูป,ปรภูมิกับอารูป,ปรภูมิสี่นะครับเรามาดูบุคคลที่อยู่ในสุทธาวาสภูมิตามปกติสุทธาวาสภูมิจะมีทั้งหมดห้าภูมิด้วยกันมีอวิหาภูมิหนึ่ง อตตาปาภูมิหมีความเพียรสูงนะครับสุทัสสาภูสุทัสสาภูมิ1สุทัสสีภูมิ1แล้วก็อากนิษฐาภูมิแปลว่าไม่น้อยกว่าใครบุคคลซึ่งกําลังเกิดในแต่ละภูมิได้แก่อนาคาม,มิผลบุคคลหนึ่งบุคคลถ้าจะไปอุบัติอยู่เรียกว่าสุตตาวาสาอุปปัชันตะบุคคล ได้แก่อนาคามิผลบุคคลหนึ่งแต่ตอนตายสำหรับบุคคลที่อยู่ในอกนิฐามีบุคคลเท่เท่านั้นคืออรหัต,ตผลบุคคลแต่ในส่วนที่เป็นอนาคามิผลซึ่งกำลังตายในสี่ภูมิล่างจึงได้แก่อนาคามิผลที่เริ่มตั้งแต่อนาคามิผลซึ่งกำลังตายในอวิหาออตาปาสุทัสสา สุทัศสีแล้วจึงกล่าวว่านาคามิผลจะต้องซึ่งกํรลังเกิดในสุทธาวาสภูมิหและกํรลังตายในสุทธาวาสภูมิสี่ปีที่แล้วเราแสดงแบบนี้นะครับอนาคามิผลบุคคลหนึ่งซึ่งกํรลังเกิดในสุทธาวาสภูมิหและกํรลังตายในสุทธาวาสภูมิสและแสดงอีกคนหนึ่ง คืออรหัตผลเนื่องจากว่าอารหัตผลมีบุคคลซึ่งกำลังปาริณิพานได้ทุกบุคคลที่ในสุทธาวาสภูมห5เราจึงแสดงว่าเป็นอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปาริณิพานในสุทธาวาสภูมห5ปีที่แล้วเราแสดงองค์ธรรมแบบนี้นะครับแต่ปีนี้เป็นการรวบองค์ธรรมเข้าด้วยกันคือหยิบเอาสองบุคคลเลยขณะเกิด และสองบุคคลธนะดดับเอามาใช้ทั้งคู่จึงรวมองค์ธรรมเป็นอนาคามิผลบุคลาาลบคลหนึ่งอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสุดถาวาสภูมิจริงๆบุคคลที่เป็นอนาคามิผลถ้าพูดถึงขาเกิดก็เหมือนเดิมพูดถึงขาเกิดที่ในห้าภูมิพูดถึงขาตาย ซึ่งกำลังตายในสี่ภูมิเว้นอกนณิทฐาภูมิและเป็นพระอรหันต์ซึ่งกำลังปารินิพพานที่ในสุดถาววสภูมห5านั่นเองนะครับเราจึงหยิบองค์ธรรมเหล่านี้มาใช้นะครับแต่เอามารวมกันเป็นอนาคามิผลบุคคลหนึ่งรหัสตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสุดถาววสภูมิกับสุดถาวาสภูมห้า เพราะฉะนั้นปีนี้เรามีการย่อองค์ทมลงนะครับเนื่องจากว่าเราทราบสภาวะมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราใช้มาคู่ที่เป็นจักขายะตรูปายตนะกําลังเกิดและเคยเกิดนะครับในชุดแรกที่เราเรียนใช้องค์ทมชุดนี้เลยนะครับสุอุกับสุทาวาสานะนะครับแต่ปีนี้เรารวมกันแบบนี้องค์ทมง่ายขึ้นนะครับเราจึงได้โครงสร้างในคู่แรกมาดังนี้นะครับคู่ขานายตนะและรูปายตนะนะครับไม่ยากนะครับ ข้อสอบน้อยจากนั้นเราไปดูคู่ที่เป็นคานะและสันทายตนะคานายตนะและขันธายตนะเป็นการถามแบบปุคโลกาสวา,าระเราจึงต้องตั้งองค์ธรรมขึ้นมาหนึ่งบุคคลคือสุทธาวาสคานะจากนั้นก็ไล่ไปกามรูปอรูปและอาาลัสรถามเหมือนเดิมว่าชานายตนะกําลังเกิดแก่บุคคลใด คันธายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลน,นั้นได้ที่เดียวเท่านั้นคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิจากนั้นถามครั้งที่สองว่าคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดคันธายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลน,นั้นในภูมินั้นใช่ไหมคันธาเป็นการมะอารมณ์เพราะฉะนั้น ในการมะบุคคลเท่านั้นที่จะมีคันทายตนะนรูปบุคลค,ค,บคลทั้งหมดคันทายตนะไม่เคยเกิดอารูปบุคคลทั้งหมดคันทายตนะนไม่เคยเกิดเราจึงได้เครื่องหมายในวิพังเข้าบาลีมาสองเครื่องหมายเครื่องหมายที่หนึ่งคือบุคคลซึ่งกำลังตายในการมาภูชื่อว่ากาจะกับเป็นอาภานะซึ่งกำลังเกิดในการ อะคาณะกานงางกามาวจรังปะปะชัชตานังแล้วเราก็โยงสภาวะมาเป็นตัวตหนที่สองอะคาณะกานงางกามาวจรังปะปะชัชชานางเครื่องหมายถูกผิดไม่มีเราก็ขีดทิ้งองค์ธรรมส่วนที่เหลือคือได้มาทั้งภูมิเต็มๆในสุทธาวาสภูมิในส่วนที่เป็นรูปภูมิรูปภูมิและอะสัญญาสตภูมิจึงหยิบองค์ธรรมเหล่านี้มาตั้งเรียงการเป็น สุดทาวาสรูปอกสารและอารูปสุดทาวาสเาเป็นประธานโทษภับผิดตำแหน่งเป็นสุดทาวาสรูปอาสารและอารูปสุดทาวาสรูปอาสารและอารูปมันเป็นองค์ธรรมของเราเพราะฉะนั้นส่วนด้วยบุคคลซึ่งกําลังเกิดในกามหยิบเอาบุคคลที่เป็น 4, ี่สองอันมีคานะเกิดได้นะครับอันนี้เน้นที่อันมีคานะเกิดบะเกิดได้แสดงองค์ธรรมไปแล้วอาคานะแสดงสองสภาวะที่อยู่ในห้าภูมิเบื้องต่ําอันนี้แสดงไปแล้วองค์ธรรมส่วนที่จะต้องแสดงคือบุคคลที่เป็นสุดทาวาดรูปอรูปรปัสสัรวมกันถ้าเป็นบุคคลซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายที่ใน สัญญาสัตตภูมิหยิบบุคคลเดียวเท่านั้นคือสุหนึ่งที่ในรูปขาเกิดได้1นสขาตายได้1 4สุดท้าว่าขาเกิดได้อนาคามิผลขาตายได้อนาคามิผลและอลา,าตาผลเมื่อเอารูปทั้งทั้งหมดมารวมกันจึงได้เป็นบุคคลชีว่าสุคติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลบุคคลส ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิจำนวนภูมิสุดท้าว่าคือ5ภูมิในรูปประภูมิคือ10ภูมิอสศัยศาสตร์ตภูมิ1ภูมิกับรูปประภูมิ16นั่นเองส่วนบุคคลที่อยู่ในอารูปภูมิขาเกิดได้1 3ขาตายได้1 4เราจึงบอกว่าเป็นบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิอรูปภูมิ กับรูปประภูมิ16บหกอรูปประภูมิ4นั่นเองนะครับเพราะบาลีพูดเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่ามีการหยิบเอาองค์ธรรมที่เป็นอายตนะของบุคคลที่ไม่เกิดมารวมกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นคานายตนะก็เป็นกามะตันหาคันทายตนะก็เป็นกามาตัญหาจึงคัดกรองบุคคลที่เป็นกามะตัญหาไปอยู่ตำแหน่งอื่นหมดตำแหน่งนี้จะมีแต่บุคคลที่เป็นพรหมเท่านั้น คือสุทธาวาสพรมรูป,ประพม,มารูป,ประพมและอสัญญสัตภพม,มารวมกันเป็นบุคคลที่ไม่ใช่กําลังเกิดด้วยและไม่เคยเกิดด้วยนะครับเป็นบุคคลที่ไม่มีกาาตัณหานั่นเองอย่างนี้เป็นการแสดงเงื่อนไขในสภาวะของบุคคลที่พระพุทธองค์ทรงแยกเอาบุคคลที่มีกามาตัญหาออกจากบุคคลที่ไม่มีกามตัญหานั่นเองนะครับก็เ,เป็นยมกเหมือนกันประเภทหนึ่งครับจบในส่วนที่เป็น คานายตนาและคันทายตนาครับวิธีเรียกในการใช้องค์ธรรมเหมือนกันหมดนะครับรูปาวัจรานามรูปาวจารานาม,าาานามคู่ต่อไปคือคานายตนะและมนายตนะเดี๋ยวเราจะเห็นสภาวะของรูปกับอารูปขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับเอาอ,องค์ธรรมที่เป็นรูปองค์ธรรมที่เป็นอรูปไปอยู่ข้างบนอย่างนี้เป็นลักษณะของเยมกโดยแท้นะครับเนื่องจากว่ามีการเคลื่อนตัวขององค์ธรรม ของยมกบางส่วนมีการเคลื่อนตัวขององค์ธรรมของยมกบางส่วนเปลี่ยนไปตำแหน่งที่อื่นๆเพื่อที่จะเป็นการแสด,แสดงองค์ธรรมเพื่อที่จะโปรดเวนัยศาสตร,ร์ที่มีความเข้าใจในรูปนามที่ต่างกันนะครับเราจึงได้องค์ธรรมในส่วนที่เป็นไยตนะมาทั้งนี้นะครับเปลี่ยนคู่นะครับเปลี่ยนคู่ไปเป็นคานายตนะและมนานัยตนะ เมื่อเราตั้งคานายตนะขึ้นคานายตนะและมนายตนะขึ้นคานายตนะการหนึ่งมนายตนะเป็นการสองดังนั้นจึงต้องเรียกเอาบงธรรมบุคคลที่เป็นสุดทาบาทอาคานะการนางมาตั้งหนึ่งบุคคลจากนั้นก็ไล่ทั้งสี่ภูมิคือกามร,รูปรูป,รปและอสันถามเหมือนเดิมว่าคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดที่เดียวเท่านั้นคือบุคคล ซึ่งกำลังเกิดที่ในกามาภูมิถามต่อไปว่ามะนายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเคยเกิดแน่นอนมะนายตนะก็เคยเกิดจากนั้นถามว่าคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดบุคคลที่เหลือติ๊กผิดให้หมดคานายตนะ ไม่ใช่กำลังเกิดมะนายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลน,นั้นในภูมินั้นใช่ไหมเฉพาะสุทธาวาสภูมิและอสัญญาสัตตภูมิเท่านั้นที่คานายตนะไม่เคยเกิดส่วนบุคคลที่อยู่ในกามะบุคคลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่บกพร่องทางคานะหรือบุคคลซึ่งกำลังตายในคานะ มานายตนะย่อมเคยเกิดหมดคนที่อยู่ในรูป,ปรภูมิอรูป,ปรภูมิมานายตนะก็เคยเกิดหมดเราจึงได้วิพังข้าบาลีมาสามตำแหน่งด้วยกันตำแหน่งที่หนึ่งคือกามขาเกิดที่เน้นไปว่าเป็นปุถุชนสี่ผลเสกขาบุคคลเบื้องต่ำสองมันมีคานะเกิดได้พระบาลีจึงได้แก่สะคานะกานังอุปป,ปัจชันตานังนั่นเอง เครื่องหมายถูกผิดเราไม่มีเราก็ขีดทิ้งตำแหน่งสีไม่มีเราก็ขีดทิ้งด้วยเหลือองค์ธรรมส่วนที่เป็นเครื่องหมายผิดถูกหยิบเอาบุคคลซึ่งกำลังตายในกามขึ้นตั้งชื่อกามาวัจาราจวันตานังบุคคลที่เป็นอาคานะกำลังเกิดในกามอาคานะกานังกามาวจาัจรงอุปป,ปชัชชนตานังและบุคคลที่เกิดตายในรูปและอรูป ชื่อว่ารูปาวจารานังอรูปาวจารานังแล้วก็โยงสภาวะที่ได้มาตำแหน่งที่สองคือกามาวจาราจวันตานังอคานะากานังกามาวจารังปะปัชชนตานังรูปาวจารานังอรูปาวจารานังคือหมายผิดผิดมีสองตำแหน่งด้วยกันคือบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในสุทธาวาสภูมิรูปภูมิ ยงสภาวะที่ได้มาตำแหน่งที่4ตํ 1, ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สวิสัชนาวะอามันตาองค์ธรรมทั้งหมดใช้แล้วเป็นการโยกองค์ธรรมเฉยๆจากรูปอรูปที่คู่เมื่อกี้อยู่ข้างล่างยกขึ้นไปข้างบนประธานโทษกับเขียนผิดข้างล่างต้องเป็นอักษนะครับต้องเป็นอัสษรญะเพราะฉะนั้นภาพบาลีเปลี่ยนเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเรามาถามว่า ยัสสะยัตถะคานายัตนังอุปปัชะติตัสสะตัฐะมะนายัตนังอุปปัชชิตาติวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ปุถุชนสี่ผลเสกขาบุคคลเบื้องต่ำสองอันมีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะะสมังคีของกามาวจรปติสนธิจิตสิ เจตสิกสามสิบสามกรรมมชะกาลาบสามเจ็ดกับกามภูมิสิบเอ็ดปฏิโลมปุชายาัยายาสสวาปณะยัตถามนายัตนางอุปชิาตาตัสตถาคา,านายัตนางอุปชัตติติวิสัชนากามาวจราจวันตานางังอาคานากานางกามาวจรงอุปป,ปัชชนตานางัง รูปาวจารานางอรูปาวจารานางเตสังปัทถะมานายตนางอุปปัชชะโนจเตสังตัฏฐะชานายตนางอุป,ปัชติสาคานักานา,างอุปปัชชันา,นางเตสังตัฏฐะมานายตนานจะอุปปัชชะชานายตนานจะอุปปัชติเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในการมะภูม บุคคลที่คานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกําลังเกิดในกามภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในรูปปูมิอรูปปูมิในภูมินั้นมนายตนะเคยเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลที่มีคานะเกิดได้เหล่านั้นกําลังเกิดมณะนในภูมินั้นมนายตนะก็เคยเกิดคานายตนะก็กําลังเกิดนะครับ รามาดูวิธีการแสดงองค์ธรรมของรูปและอรูปอย่างเดียวนะครับบุคคลซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูปอ่้รูปขาเกิดได้มาทั้งหมดหนึ่งสามขาตายได้มาทั้งหมดหนึ่งสี่ก็จึงหยิบองค์ธรรมของบุคคลที่อยู่ในรูปประภูมิสิบและอารูปประภูมิสี่มาแสดงได้แก่ติเหตุก,กะปุทุชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกําลังเกิดและกําลังตาย ในรูปปัตตุมอรูปประตูมกับรูปประภูมสิบอรูปประภูมสี่เว้นสุดทาวาสภูมห้าในมก ok, เนเอ่อนิยมที่จะเอาตัวเว้นไปไว้สุดท้ายนะครับหยิบองค์ธรรมที่เป็นไปได้ขึ้นก่อนตัวเว้นไปไว้สุดท้ายนะครับในศสัจจยมก ok ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับในมก ok, นิยมแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดลืมเอาสุดท่าวาสภูมิมาตรงนี้ก็ให้คะแนนนะครับ ไม่ต้องตามหนังสือบอกแล้วในการเรียนยมกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นิยมให้ท่องหนังสือนะครับให้คิดองค์ทำออกมาให้ได้บุคคลถูกสภาวะของจิตถูกจํานวนภูมิถูกให้คะแนนอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่ารูปแบบในการแสดงยมกของแต่ละที่ไม่เหมือนกันที่อชวอก็แสดงแบบหนึ่งนะครับอาจารย์ท่านอื่นๆที่ไม่สอนที่อชวอก็แสดงอีกแบบหนึ่งแต่สภาวะเดียวกันนะครับถ้าเราไปดูหนังสือต้นฉบับในหนังสือต้นฉบับหลายหลายฉบับ,บบุคคล เหมือนกันจํานวนจิตเหมือนกันแต่วิธีการแสดงคําพูดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกคําพูดเหล่านั้นไม่สําคัญนะครับสําคัญอยู่ที่จํานวนจิตจํานวนภูมิจํานวนบุคคลถูกต้องก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับเนื่องจากว่าไม่เน้นให้ท่องหนังสือนะครับต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนนะครับใช้คิดเอานะครับคิดว่าองค์ธรรมใดที่เหมาะสมถูกต้องก็ใช้องค์ธรรมนั้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นปกติเราจะเว้นเอาไว้สุดท้ายคือไว้หลังสุดจึงได้แก่รูปประภูมิสิบรูปประภูมิสี่เว้นสุดท,า,ดทาว่าสภูมิห้า หรือถ้าท่านใดเผลอเผลอมาเป็นรูปประภูมิ1ิเว้นสุทาวาสภูมิรูปประภูมิ4อย่างนี้ก็ให้นะครับเนื่องจากว่าไม่เน้นให้ท่องหนังสือหมายความว่าไม่เน้นไม่เน้นให้ท่องข้อมูลเอาไปสอบหมายความว่าถ้ารู้ว่าข้อมูลคู่นี้จะสอบก็ท่องแต่คู่นี้ไม่ใช่นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้เน้นการเรียนเรียนแบบนั้นนะครับสุทาวาสัญญาสัตภูมิก็ปกตินะครับเพราะฉะนั้นไม่แสดงแล้วนะครับมาดูคู่สุดท้ายมีการปรับเปลี่ยนเนื้อความในองค์ธรรมคือคู่คานายตนะมูละ และธรรมายตนะมูลียามะกะยกออกคานะและธรรมะได้แก่คานะเป็นการหนึ่งธรรมะเป็นการสองเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมต้องตั้งสุดทาว่าสภูมิขึ้นมาหนึ่งบุคคลอะคานะการนังขึ้นมาหนึ่งบุคคลจากนั้นก็ไล่ไปกามรูปปะรูปและอสันถามเหมือนเดิมว่าคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด มีที่เดียวเท่านั้นที่คานะกําลังเกิดถาวรรมว่าธำไมยะตะนะเคยเกิดไหมทำไม,มายะตะนะเคยเกิดหมดเลย26ภูมิเป็นสุดทาว่าสภูมิที่ไม่เคยเกิดดังนั้นเราจึงได้เครื่องหมายในองค์ธรรมมาหนึ่งองค์ธรรมคือบุคคลที่มีคานะเกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในกาม mm hmm. เนื่องเอาบุคคลที่ได้ปุถุชน4ผลเสขาบุคคลเบื้องต่ำสองันมีคานะเกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในกามาภูมินั่นเอง เครื่องหมายถูกผิดไม่มีเราก็ขีดทิ้งตำแหน่งสีไม่มีเราก็ขีดทิ้งไปด้วยจากนั้นหาองค์ทาส่วนที่2คือคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดตรงไหนว่างๆไม่ได้ติกถูกให้ติก๊ผิดให้หมดถามต่อไปว่ารรม,มายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นบุคคลที่อยู่ในสุทธาวาสภูม ทุกอย่างทุกอายตนะไม่เคยเกิดหมดแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ใน26ภูมิเว้นสุทธาวาสภูมิแล้วธรรมายตนะย่อมเคยเกิดหมดดังนั้นเราจึงได้เครื่องหมายในวิพังค้าบาลีมาสองเครื่องหมายนั่นเองเครื่องหมายที่1ได้แก่องค์ธรรมที่เหมือนการพาดผ่าน4องค์ธรรมอันได้แก่การรูปอรูปัสัน อย่างนี้ให้เราตั้งพระบาลีว่าเป็นสัพเพสังไว้ก่อนเลยเนื่องจากว่ามีองค์ธรรมในการรูปอารูปอสานมารวมกันเป็นหนึ่งชุดองค์ธรรมได้ต้องเป็นการรูปอารูปอสานเท่านั้นนะครับถึงจะตั้งองค์ธรรมชื่นสังได้ขาตายจึงที่ว่าสังจะก,กับบุคคลที่ได้เครื่องหมายผิดในขณะเกิดเครื่องหมายผิดเราเรียกว่าอะ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 ัพระบาลีที่ได้จึงได้แก่บุคคล ซึ่งกำลังตายทั้งหมดและบุคคลที่ไม่มีคานะกำลังเกิดทั้งหมดเราจึงได้องค์ธรรมในส่วนที่เป็นพระบาลีในตำแหน่งที่สามมหนึ่งชุดชื่อชื่อว่าสัพเพสังจวันตานังกับอะคานะกำลังเกิดหนึ่งชุดบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปอ,รปอารูปอสารก็คือพรมทั้งหมดกำลังเกิดหนึ่งชุดบุคคลเหล่านี้มีชื่อเดียวเท่านั้น ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีอ่ะแปบลบว่าไม่มีบุคคลที่เป็นอะอะอะได้เครื่องหมายผิดอ่ะอะไม่มีก็คืออ่ะไม่มีคานะเหล่าเนี้ยกําลังเกิดหมดเลยทั้งอยู่ในกาบภูมิที่เป็นบกค,ค้องทั้งอยู่ในรูปภูมิารูปภูมิที่เป็นพรมเราจึงเรียกพระบาลีบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นอะคานะการนังอุปปัชชันานังแล้วก็ย้ายองค์ธรรมมาตำแหน่งที่สอง มีองค์ธรรมส่วนที่เหลือสามชุดองค์ธรรมด้วยกันคือเป็นผู้ที่บกคร่องในกามและบุคคลที่ไม่มีคานะในพรมสองชุดองค์ธรรมที่มีพระบาลีว่าณคานณกานังอุปป,ะป,ะปัปชันตานังองค์ธรรมสุดท้ายเครื่องหมายผิดิๆได้แก่สุดทธาวาสานังเท่านั้นเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สเรามีวิสัชนาว่า มันตานั่นเองเพราะเป็นปัจฉิมโกดาสะนะครับพระบาลีที่ประกอบกับธรรม,มายตานะเปลี่ยนรูปเป็นสังจะหมดเลยดังนั้นเวลาที่เราเห็นองค์ธรรมธรรม,มายตานะเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะได้รูปบาลีเหมือนกันกันกนกบขละวาระคือสังอและสะทันทีพระบาลีาำหน่งที่สองชื่อว่าสัพเพสังจะวันตานัง อาะานะกางอุปป,ปัชฌันตานงสองบทชื่อว่าสะานะกานังอุปป,ปัชันตานังนั่นเองนะครับเมื่อเราถามว่ายะะัศชานายตานังอุปปัชติตัสะธรรมายตานังอุปปัชิตหาติวิสัชนา ามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยะบทได้แก่ปุถุชนสี่ผลเสกขาบุคคลเบื้องต่ำสองอันมีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทัขณะสมังคีของกาม,มาวจระปฏิสนธิจิตสิบเจตสิกสามสิบสาม กามะชะกาลาบสามเจ็ดกับกาม,มะภูมิสิบเอ็ดปฏติโลมะปุชายัสสวาปณะยัตถะธรรมายตนังอุปปัชชะตัสสะตัดทะคานายตนังอุปปัชติติหรือว่าธรรมายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดคานายตนะก็กำลังเกิด แก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาสัพเพสังจะวันตานางังอาคานากานางอุป,ปะปัชชันกานางเตสังตะะัะธรรมายตานางังอุปปัชิธะโนจะเตสังตะะัะคานายตานางังอุปปัชติสะคานากานางอุป,ปะปัชฌานานัง เตสังตถะธรรมายตนนจักอุปปัชชิตาคานายตนนจักอุปปัชติเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายและบุคคลที่คานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดทำในภูมินั้นธรรมายตนะเคยเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลที่มีคานะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดในภูมินั้นธรรมายตนะก็เคยเกิดคานายตนะก็กำลังเกิดครานี้เรามาดูสังจากของเราไม่ใช่31ภูมิแล้วเราต้องมานับภูมิของสังจากว่ามีกี่ภูมิคานะยกมาการมภูมิเบื้องต่ำห้าในกามยกมา11รวมกันได้11ภูมิในกรมภูมิในรูปภูมิได้10ภูมิ เว้นสุทาวาสภูมิห้ารูปได้ทั้งหมด4ภูมิอสันได้หนึ่งภูมิเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของสังจะบุคคลสูงสุดคือปุถุชน4ี่ผลบุคคลสี่ที่ตายในการมาภูมิองค์ธรรมจึงได้แก่ปุถุชน4ผลบุคล 4, ลบคลสซึ 4, ่งกำล, 4, ลังตายใน26ภูมิ 4, ที่เรียกว่า พังคขณะสมังคีของจุติจิตสิเจตสิกสามสิบห้กมชรูปชีวิตตะนวาวกากลาบที่ดับครั้งสุดท้ายกับ26ภูมิเว้นสุดทาวาสภูมิห้านั่นเองนะครับเผื่อเขาออกมาจะได้จับได้ว่าจะไปท่องว่าเป็นองค์ธรรมสังจามีแบบเดียวไม่ได้นะครับสังจามี3มชุด 26.30.31มนะครับมีองค์ธรรมดังนี้นะครับเป็นปุถุชน4ี่ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายใน26ภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของจุติจิบเกเจตสิกสาสิบห้กรรมมชะรูปชีวิตตะนาวกะกลาบที่ดับครั้งสุดท้ายกับยี่สิบหกภูเสุทธาวาสภูมิจากนั้นไปดูบุคคลซึ่งกำลังเกิด ที่เป็นบุคคลซึ่งกําลังเกิดในรูปกําลังเกิดในอรูปและกําลังเกิดในอาสานขาเกิดในรูปได้หนึ่งสามรูปได้หนึ่งสาอสันได้สุหนึ่งในยมกต้องเอารูปและอาสันมารวมกันองค์ธรรมของบุคคลจึงได้สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะบุตุชนหนึ่ง ผลเสขะาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอารูปภูมิที่เรียกว่าอุปปาทคณะสมังคีในรูปได้จิตห้าดวงเจตสิ J 35, กสามสิบห้ากรรมมัสกาบสี่ในอารูปได้สี่สามสิบในอาสารได้ชีวิตตะนววกากราบที่เกิดในขณะแรกองค์ธรรมเมื่อเอามารวมกันแล้ว ได้จิตท,ทั้งหมด9ดวงเรียกว่ามหาคตะกติสนธิจิต9เจตสิกมารวมกันแล้วได้เจตสิก35อากรมมัชรูปมารวมกัน2ฝ่ายคือกรรมมัชกราบ4ชีวิตตะนวกกราบที่เกิดในขณะแรกจำนวนภูมิสำหรับรูปประภูมิได้10ภูมิเว้นสุทธาวาสภูมิ5รูปไดอารูปได้4ภูมิอสานไดหนภูมิ นายมกเห็นรูปเห็นสันต้องรวมกันเพราะฉะนั้นจำนวนภูมิที่ได้จึงได้เป็นรูป 11, รประภูมิสิบเอ็ดอ่ารูปประภูมิสี่เว้นสุทธาวาสภูมิห้าเน้นเอาสุทธาวาสภูมิไปไว้ข้างหลังแต่ถ้าเผลอมอยตรงนี้ก็ได้คะแนนนะครับไม่ต้องกลัวเนื่องจากว่าไม่เน้นท่องไม่เน้นเอาเนื้อความในหนังสือเป็นหลักเอาเนื้อความในในความเข้าใจของเราเป็นหลักนะครับเนื่องจากยมกใช้แบบนี้นะครับ เราจึงได้องค์ธรรมมาดังนี้สังเกตแค่ว่าถ้ามีคานายตนะเข้าไปเกี่ยวข้อเมื่อไรเราจะเปลี่ยนรูปขององค์ธรรมนะครับให้เป็นพูดถึงสั่งอัสสักทันทีนะครับคานายตนะมูละจบลงนะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูชิวหาเล็กน้อยนะครับคานะและชิวหาได้ผลของพระบาลีเหมือนกันทุกประการแตกต่างกันในการแสดงเนื้อความองค์ธรรมนั่นเองนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งคือชิวหายตนะ กำลังเกิดแก่บุคคลใดกายายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นชิวหาเป็นการหนึ่งกายยะเป็นการสองเวลาเราตั้งองค์ธรรมขึ้นตั้งสุทธาวาสหนึ่งบุคคลชิวหาหนึ่งบุคคลแล้วก็ไล่สี่ภูคือการรูปรูปและอาสันจากนั้นมาหาว่าชิวหายตนะ กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดที่เดียวเท่านั้นคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในการมาภูมิถามต่อไปว่ากายายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเคยแน่นอนเพราะว่ากามกายายตนะเป็นอายตนะที่เกิดได้ในการมาภูมิเท่านั้นเราจึงได้องค์ธรรมในสันนิฐานะบทมาแค่บทเดียวเท่านั้นคือ กามกำลังเกิดที่มุ่งเน้นเอาบุคคลคือปุถทุชน4ผลเสกบุคคลเบื้องต่ำสองต้องมีชิวหาเกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในการนั่นเององค์ธรรมถูกผิดไม่มีเราขีดทิ้งองค์ธรรมผิดถูกไม่มีเราก็ขีดทิ้งเหมือนกันจากนั้นมหาครั้งที่สองชิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิด แก่บุคคลใดในภูมิใดตรงไหนว่างๆติ๊กผิดให้หมดถามต่อไปว่ากายายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมกายายตนะเนื่องด้วยกายต้องเกิดในกามเท่านั้นเพราะฉะนั้นเฉพาะกามะบุคคลเท่านั้นที่มีกายายตนะเคยเกิดเป็นพรหมทั้งหมด กายายตนะไม่เคยเกิดแล้วเราจึงได้เครื่องหมายในวิพังคบ,บาลีมาอีก2เครื่องหมายด้วยกันเครื่องหมายที่1คือบุคคลซึ่งกำลังตายในการภาษาบาลีคือกาจะและเป็นอจชิวซึ่งกำลังเกิดในการมาพูิิเท่านั้นเนื่องจากอจชิวมีทุกคนเลยอจชิวหบวกพรมสนะครับสุดท้าว่าก็ชื่ออจชิวหาการนางรูปก็ชื่ออจชิวหากานาง รูปก็ชื่ออาชิวหาการนางอาสันก็ชื่ออาชิวหาการนางแต่เราต้องการเครื่องหมายผิดถูกกําลังเกิดเท่านั้นเราจึงแจ้งว่าบุคคลน,นี้ชื่อว่าอาชิวหากานางกามาวัจรังอุปปัชปชันานงแล้วเราก็โยงสภาวะที่ได้ไปตําแหน่งที่สองคือกามาวัจราจวันตานางอาชิวหากานางกามาวัจรังอุปปัชปชันานง องค์ทำที่เหลือคือเครื่องหมายผิดผิดได้แก่สุดทธาวาดรูปอารูปและอสันเอาองค์ทรมมาเรียงใหม่เป็นสุดทธาวาดรูปอสันเรียกรวมกันว่ารูปอย่างเดียวและอารูปจึงได้เป็นรูปอารูปนั่นเองแล้วโยงสภาวะที่ได้ไปตำแหน่งที่4สุดทาวาดรูปอสัและอารูปเอารูปมารวมกันองค์ทำเหมือนเดิมกับ เมื่อหาสานายตนะและคันทายตนะทุกประการน,นะครับองค์ทามที่แตกต่างไปคือคนนี้อัชิวหะเนื่องจากว่าอัชิวหะมีสภาวะเดียวคือทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคับพระเสยากะคืออยู่ในท้องและตายในท้องนั่นเองผู้จะตายในระหว่างชิวหายังไม่เกิด ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทคณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิบก,กรมมชกาบสามเท่านั้นกับกามภูมิเบื้องต่ำห้าเว้นนิระยะภูมิที่ได้กรรมชกาบสามสำหรับคับพระเสยากะศเนื่องจากว่า ต้องปฏิสนธิจิตของพวกคับพระเสยกะเหล่านี้เป็นการตั้งตัวขึ้นต้องรอห้อาทิตย์ปันจะสาขาจึงเกิดขึ้นรูปแรกที่เกิดชื่อกะละละรูปกะละละรูปังรูปชื่อแรกชูกกะละละรูปต้องบวกไปอีกหอาทิตย์จึงเกิดปุ่ม5ปุ่มเรียกว่าปันจะสาขาเหมือนเก่านะครับปันจะสาขา ยังทำอะไรไม่ได้ต้องรอสิบอดอาทิตย์จากขาถึงงอกออกมาโสตะจึงงอกออกมาซานะจึงงอ,งอกออกมาได้แต่เขาตายในระหว่างตายในระหว่างอาทิตย์ที่หนึ่งก็ได้ที่ทีท่สองก็ได้อาทิตย์ที่สามก็ได้อาทิตย์ที่4ี่ก็ได้อาทิตย์ที่ห้าก็ได้จนมีรูปเนี้ยตายตรงไหนก็ได้ดังนั้นขณนะเกิดของเขาไม่มีจักหุไม่มีโสตะไม่มีคานะเขาจึงได้กรรมมัชกรมาสามเท่านั้น กรรม,มชกราบแรกคือหัตยะวัตถุอันเป็นที่อาศัยของอเหตุกะปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิบเนื่องจากว่ากรรม,มชกราบสองเป็นมะโนวิญญาณธาตุต้องอาศัยหัตยะวัตถุเกิดไม่มีหัตยะวัตถุมโนวิญญาณธาตุหาที่เกิดไม่ได้จึงต้องเกิดในหัตยาวัตถุจึงมีกรรมมัชาบที่หนึ่งขึ้นมาชื่อว่าหัตยาวัตถุรูป กา,มากรมัชฌากาบที่สองชิวกายะกายะมีกายเกิดขึ้นเนื่องจากว่าต้องเน้นว่าบุคคลน,นี้กำลังเกิดที่ในกามภูมิย่อมมีกายเกิดขึ้นใครไปเห็นกายพระพุทธเจ้าไปเห็นคนอื่นไม่เห็นนะครับไปเห็นกายคือพระพุทธเจ้าเห็นนิพพานรูป18ที่กระเด็นเข้าสู่ตาของท่านตาที่ท่านเห็นก็คือตาทิพนั่นเองนะครับส่งสัมพัญญุทะยานขึ้นมาเห็นว่ามีการอุบัติขึ้นของเศษหนึ่งตัวที่อยู่ในกามภูมิเนื่องจากว่ามีกาย จากนั้นพอมีกายแล้วต้องแบ่งเป็นเพศได้2องันมีภาวะรูปสองนะครับมีภาวะรูปสองจึงได้กรรมมัชราบสามสำหรับคับพรสเสยกะแล้วต้องรอไป11อาทิตย์กว่าจะมีอายตนะอื่นๆงอกออกมาได้ที่เรียกว่ากรรมมัชราดังนั้นบุคคลที่เป็นคับพาสเสยกะอย่างเดียวย่อมจะมีอายตนะขณะเกิดได้แค่3กราบเท่านั้นคือหัตถยะกายยะและภาวะเวลาเรียกองค์ธรรมจึงเรียกว่า ทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพระเสยยกะผู้จะตายในระหว่างชิวหายังไม่เกิดเขาไม่มีแน่นอนมีอายตนะอื่นๆเกิดแล้วแต่ว่าชิวหายังไม่เกิดนั่นเองซึ่งกำลังเกิดในการมภูมิที่เรียกว่าอุปปัฏฐณะสมังคีของอเหตุุกะปฏิสนธิจิตสอง เตตสิกสิบกามชักกลาบ3กับกามะภูมิเบื้องต่ำห้เว้นนิระยะภูมิที่เน้นวินิ้นแลนิระยะภูมิออกเนื่องจากว่าบุคคลที่จะไปอยู่ในนิระยะภูมิต้องเป็นโอปปาดิกะกําเนิดเท่านั้นนะครับพอเป็นค <world> ้าพราเสยากาศนิระยะจึงไม่มีโอกาสเขาไปเกิดได้จึงต้องเว้นออกนั่นเองนะครับนอกนั้นองค์ธรรมเหมือนกันหมดนะครับมีลักษณะการหาองธรรมเหมือนกันกับฐานะทุกการนะครับ ทำให้ดูอีกหนึ่งชุดก็คือชิวหาและธรรมะชิวหายตนะและธรรมายตนะชิวหาการหนึ่งธรรมะการสองจึงต้องตั้งองค์ธรรมคือสุทธาวาสหนึ่งอะชิวหนึ่งแล้วก็ไล่กามร,รูปรูปและอสัญจากนั้นหาว่าชิวหายตนะ กำลังเกิดแก่บุคคลใดทำม,มายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมได้มาองค์ทำเดียวคือกามขณะเกิดกามขณะเกิดบุคคลที่เน้นคือปุถุชนสี่ผลเสกหาบุคคลเบื้องต่ำสองอันมีชิวหาเกิดได้พอมีชิวหาเกิดได้ภาษาบาลีที่เรียกขึ้นชื่อสะชิวหาการัง อุปปปัชฌาตานังทันทีถามครั้งที่สองว่าชิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดหมดฤรืิ์ยังไม่มีเหลือถามต่อไปว่าทำรรมายัตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลน,นั้นในภูมินั้นใช่ไหมเฉพาะในสุทธาวาสภูมิเท่านั้นที่ทำมาไม่เคย ใน26ภูมิทั้งหมดทำมาเคยหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเราจึงได้เครื่องหมายในวิพังพระบาลีมีสองชุดชุดที่หนึ่งเป็นการพาดขององค์ธรรมผิดถูกผ่านกามรูปอ่ารูปอสสนอย่างนี้มีองค์ธรรมพระบาลีเดียวคือสังแน่นอนขาเกิดก็ชื่อสังอุแต่คราวนี้เราได้ผิดถูกสำหรับการตายของบุคคลทั้งสภูมิคือกาม รูปอรูปอาสานเราจึงเรียกเขาว่าสังจะภาษาบาลีอันแรกจีชื่อสัพเพสังจะวันตานังไปบวกกับบุคคลเมื่อถามว่าชิวหากำลังเกิดหรือไม่มีทั้งสี่บุคคลเลยชิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดเพราะฉะนั้นบุคคลที่ชื่ออะชิวขาเกิดคือเขาไม่มีรูปอรูปอาสานขาเกิดเพราะเกิดไม่ได้ แล้วก็ตายทั้งหมดแล้วจึงบอกสภาวะของคำว่าเกิดไม่ได้มีสามสภาวะไม่ใช่กำลังเกิดมีสามสภาวะไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะที่หนึ่งคือพวกบกพรองพวกเนี้ยไม่ใช่กำลังเกิดอันที่สองคือเกิดไม่ได้เนื่องจากว่าในพรมภูมิการมาตัญหามันไม่เกิดนั่นเองนะครับรูป ที่ชื่อว่าชิวหามันไม่เกิดกลับมาที่สามคือตายทั้งหมดเราจึงได้สภาวะของไม่ใช่กำลังเกิดมาสามสภาวะคือบกพร่องเกิดไม่ได้แล้วก็ตายทั้งหมดนั่นเองนะครับตามที่เราหาไว้เลยครับอันนี้คือบกพร่องอันสองเกิดไม่ได้อันที่สามตายทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดโดยตรงนะครับคราวนี้พระบาลีที่เราเรียกสำหรับบุคคล ที่ชื่อว่าอะชิวคือบกพร่องกับเกิดไม่ได้เหล่านี้เราจะมีพระบาลีที่เรียกเขาว่าเป็นอะชิวหากานังปะปัชชัน,นังเมื่อเรายงสภาวะมาตำแหน่งที่สองคือสังจะกับพวกที่เป็นอะชิวขาเกิดรูปอรูปอสังขาเกิดเหล่านี้เราจึงมีชื่อพระบาลีให้เขาว่าเป็นอะชิวหากานังอุปป,ปัชชานัง จึงเข้าหลักของเราทันทีว่าถ้ามีธรรมมายตนะเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อไหร่พระบาลีจะลงว่าเป็นสังอะสะทันทีสังอะสะสัพเพสังจวันตานังอะชิวะากานังอุปป,ปัชฌานานังและสะชิวหะกานังอุปป,ปัชฌานังองค์ธรรมสุดท้ายเครื่องหมายผิดๆดได้แก่สุทธาวาสภูมิ เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่หนึ่งถูกผิดไม่มีองคธรรมผิดถูกก็ไม่มีองค์ธรรมวิสัชนาว่า,ามันตานั่นเองเราจึงได้เครื่องหมายในวิพังคับเบรีมาดังนี้นะครับอสอบน้อยไม่ยากนะครับมันนิดเดียวจบในส่วนที่เป็นชิวหายตนะนะครับตอนนี้พูดถึงองค์ธรรมที่มีบกคร่องเวลาออกสอบก็จะออกเฉพาะองคธรรมที่มีบกคร่องเท่านั้นถ้าไม่มีบกพร้อง ข้อสอบไม่ค่อยออกนะครับเนื่องจากว่าจริงๆเขายากจริงๆเขาไม่ง่ายนะครับอย่างเช่นเรามาดูอายตนะที่ชื่อว่ากายายตนะกําลังเกิดรูปลายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเมื่อเป็นกายายตนะกําลังเกิดกายะไม่เคยบกพร่องเราจึงต้องตั้งองค์ธรรมเฉพาะสุทธาวาสูุิเท่านั้นเนื่องจากว่าความบกพร่องของกายะไม่มีโครงสร้างของเราจึงได้แก่สุทธาวาสภุิหนึ่ง กามรูปรูปและอสันนะครับเมื่อเราได้องค์ธรรมแล้วมาหาว่ากายายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดกายเท่านั้นในกามรูปายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมรูปายตนะก็เคยเกิดเราจึงได้เครื่องหมายในวิพังคบารีมาที่เดียวเท่านั้นคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามาภูมิ จากนั้นถามครั้งที่สองว่ากายายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดที่เหลือทั้งหมดรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมถ้าเป็นสุทธาวาสภูมิรูปายตนะไม่เคยเกิดถ้าเป็นในการมาภูมิ รูปรายตนะเคยเกิดในรูป,ปรภูมิรูปาปยตนะเคยเกิดในอรูป,ปรภูมิรูปายตนะไม่เคยเกิดในอสัญญาสัตตภูมิรูปายตนะเคยเกิดเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคาบาลีมาทั้งหมดอีกสองเครื่องหมายนั่นเองเครื่องหมายที่หนึ่งคือบุคคลซึ่งกำลังตายในกาม เนื่องจากว่าในรูปไปแยกองคธรรมของไม่ได้เขามีขาเกิดและขาตายเราต้งหยิบเอาขาเกิดและขาตายในรูปอักษรมารวมกันเพราะฉะนั้นจึงเน้นองธรรมของบุคคลซึ่งกําลังตายในกามภาษาบาลีคือกาจะแล้วก็มีรูปและอักษรมารวมกันซึ่งในยมกต้องรวมกันเป็นรูปป่าวัจารานังเมื่อหมดองค์ธรรมแล้วเราโยงสภาวะไปตำแหน่งที่สคือกาจกรูปและอักร แล้วก็จับองค์ธรรมเข้ารวมกันเป็นรูปปาวาจารานางังถูกผิดไม่มีองค์ธรรมเราก็ขีดและขีดทิ้งองค์ธรรมที่เหลือคือสุทธาวาสนาสุทาวาสภูมิเท่านั้นสุทธาวาสนานังเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่หนึ่งวิสัชนาอามันตาตำแหน่งที่สี่ก็วิสัชนาวะอามันตาคนนี้องค์ธรรมชุดนี้จะเรียกว่าอะไรจะเรียกเขาว่าเป็นสกายะกานางัง กำลังเกิดหรือไม่พระพุทธองค์บอกว่ากายยะมันมีที่เดียวเท่านั้นคือในการมาภูมิแต่พอเรามองขึ้นไปข้างบนไม่มีการเปรียบเทียบของความบกพร่องเกิดขึ้นตามปกติถ้าเป็นการบกพร่องเราจะเห็นบุบุคคลซึ่งกําลังตายกาลังเกิดเป็นบกพร่องที่ในการมาภูมิแต่องค์ธรรมชุดนี้ไม่มีความบกพร่องเลยสําหรับกายพระพุทธองค์จึงใช้คําว่า กามาวัจรงอุปปาปชัชชนตานงกับองค์ธรรมบทนี้นะครับถ้าไม่รู้ว่ามันใช้อย่างนี้เราก็ใส่สกา,ากายะกางอุปปาปัชันตานงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นองค์ธรรมใดก็ตามที่ไม่เนื่องด้วยความบกพร่องส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ชื่อภูมิเป็นตัวกําหนดนั่นเองนะครับใช้ชื่อภูมิเป็นตัวกําหนดสภาวะขององค์ธรรมเมื่ององธรรมชุดน,นี้จึงชื่อกามาวัจรังปปาปัชันตานง เมื่อเราถามว่ายัตสะยัตถะกายยตนังอุปปัชชติตัสสะตัถะรูปายตตนังอุปปัชชิฐาติวิสัชนาอามันตาใช่ยัตสะวาปณะยัตถะรูปายตตนังอุปปัชชิฐตัสสะตัตถะ กายายตนะอุป,ปัช,ชต,ติวิสัชนากามาวจราจวันตานังรูปาวจรานังเตสังตัทะรูปายตนะอุป,ปัดช,ชิตะโนจเตสังตัทะกาากายายตนะอุป,ปัช,ชติสองบทใช้กาอุปไปเลยกายย กามาวจรังอุปป,ปัชชนตานางเตสังตถะรูปายตนะจักระชิตะกายายตนะจักปะชิตินั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีการเปรียบเทียบกับบุคคลที่ไม่มีกายนั่นเองนะครับคําว่าอากาะกานังไม่ปรากฏในกามภูมิเมื่อเอาภูมิต่างๆมาเปรียบเทียบกันแล้วพระพุทธองค์ไม่ใช้คําว่า อายตนะเข้ามาใช้ในการเปรียบเทียบในองค์ธรรมของประบาตีที่ปรากฏในยมกที่ไม่มีความบกพร่องนะครับกายะก็ไม่บกพร่องรูปะก็ไม่บกพร่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะไปเจอสักายะที่เดียวเท่านั้นคือที่ที่ไปเปรียบเทียบกับธรรมมายยตนะนะครับแล้วองค์ธรรมเหล่านี้นะักาหายหาได้แล้วนะครับหาเองนะครับเราไปดูคู่ต่อไปคือกายะและมานากายายตนะ กำลังเกิดมะนายตะนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเหมือนเดิมตั้งองค์ธรรมคือสุทธาวาขึ้นหนึ่งบุคคลเราก็ไล่ากามรูปอารูปและอสันเดี๋ยวอารูปไปอยู่ข้างบนอสันลงมาอยู่ข้างล่างแค่นี้เองนะครับถามว่ากายายตนะที่เดียวที่เดิมในกามมะนาก็เคยเกิดในกามเพราะฉะนั้นองค์ธรรมมีที่เดียวเท่านั้นคือกามขาเกิดส่วน ถูกผิดไม่มีผิดถูกก็ไม่มีตามครั้งที่สองว่ากายายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมนายัตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมมนาไม่เคยเกิดในสุทธาวาสและอสันแต่มนายัตนะเคยเกิดในกามร,รูปและอรูปนั่นเอง เราจึงได้พิพังข้าบาลีขึ้นมาใหม่สําหรับเครื่องหมายผิดถูกในรูปหมายรูปไปแยกเขาไม่ได้เนื่องจากเขามีขาเกิดขาตายจึงหยิบเอาบุคคลซึ่งกําลังตายในการชื่อกามาวัจราจวันตานังรูปาวัจรานางอะรูปาวัจรานางมาเป็นองค์ธรรมแล้วก็ไล่ไปตําแหน่งสองกามาวัจราจวันตานังรูปาวัจราอะรูปาวัจรานางอะรูปาวัจรานาง องค์ธรรมสุดท้ายคือสุทธาวาสานังเท่านี้ก็หมดแล้วนะครับเราก็มาลงองค์ธรรมนี้ชื่อว่ากามาวจรังอุปปัชชันางเนื้อความเหมือนกันหมดนะครับพระบาลีที่ใช้เหล่านี้นะครับเนื้อความเหมือนกันหมดผู้สุดท้ายในกามาวจรังก็ได้แก่กามและธรรมะกายะและธรรมะกายะเป็นการหนึ่งธรรมะเป็นการสอง เพราะฉะนั้นเวลาตั้งองค์ธรรมขึ้นตั้งสุทธาวาสขึ้นหนึ่งบุคคลการรูปอรูปและอสันเหมือนเดิมถามกายายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดคนเดียวเท่านั้นธรรมะก็เคยเกิดเพราะฉะนั้นจะได้องค์ธรรมมาชุดเดียวเท่านั้นคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกายจากนั้นถามรั้งที่สองว่ากายยตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด ธรรมายตนะก็ไม่เคยเกิดที่เดียวในสุทาวาสภูมินอกนั้นธรรมายตนะเคยเกิดหมดเพราะเห็นองค์ธรรมแบบนี้มีการพาดผ่านของเนื้อความที่เป็นผิดถูกส,สำหรับองค์ธรรมซึ่งบุคคลซึ่งกำลังตายอย่างนี้ต้องขึ้นสัตเพสังจวันตานังแน่นอนแต่คนนี้เราบอกสามบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่มีกายหมดเลยมารวมกันแล้ว เราจึงเรียกเขาตรงๆว่าเป็นอากายะการนังอุปป,ปัชชันังได้ไม่ต้องเรียกชื่อภูมิแล้วนะครับเราก็โยงมาเป็นสัพเพสังจวันตานังอากายะการนางอุปป,ปัชชันตานังทําให้ข้างล่างเนี้ยมีการเปรียบเทียบแล้วเมื่อมีการเปรียบเทียบเราจึงเรียกเขาว่าสักายะการนังอุปป,ปัชชันตานังไปเลยนะครับองค์ธรรมสุดท้ายก็คือสุขาวาสานัง องธรรมที่หนึ่งองธรรมสิสีไม่มีวิสัชนวาวามันตานะครับอามันตาแค่นี้เองนะครับไม่ค่อยออกสอบอยู่แล้วนะครับไม่เสียเวลานะครับไปเลยนะครับในส่วนที่เป็นรูปะแสดงรูปะและมนารูปะธรรมมาแล้วก็มนาธรรมาจบนะครับวันนี้ในอุปาทฐาวาระรูปายตนะและมนายตนะเป็นการสีปุคโลกาสะวาระเพราะฉะนั้นตั้งองคธรรมเหมือนเดิมสุดทาวาะ การรูปอารูปและอสัญหาเหมือนเดิมว่าเป็นรูป,ปายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใด3ที่กามรูปอสัญถามต่อไปว่ามนายตนะก็เคยเกิดมนายตนะเคยเกิดที่กามรูปแต่มนายตนะไม่เคยเกิดที่อสัญสามบุคคลน,นี้ชื่อสรูป,ปะทั้งคู่ เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์บอกว่าคนนี้ก็สะรูปะคนนี้ก็สะรูปะคนนี้ก็สะรูปะจึงไม่ใช้คําว่าสะมาใช้นะครับนี่ก็สะนี่ก็สะนี่ก็สะตัดชื่อเขาใส่ภูมิเลยนะครับเป็นสัญญาสัตก์กลงอุปป,ปัชชนตานางังปัญจโวการังอุปป,ปัชชนตานางังแล้วก็โยงสภาวะไปนะครับอูนี้เหมือนปีที่แล้วที่เราเรียนไปนั่นเองนะครับคือรูป,ปักขันโธและเวทนาขันโทนะครับ จากนั้นเราโยงสภาวะที่ได้เป็นตำแหน่งที่4คืออาศันขาเกิดถามครั้งที่สองคือรูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลได้มนายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมคือบุคคลที่อยู่ในสุทาวาและอาศันมนาไม่เคยเกิดแต่บุคคลที่อยู่ในกามรูปและอรูปเหล่านี้มนาเคยเกิดเราจึงต้องแบ่งองค์ธรรมมาเป็นสองบุคคล คนที่หนึ่งคือบุคคลซึ่งกำลังตายในกามชื่อปะาจะกับอีกบุคคลหนึ่งได้แ,แก่บุคคลที่อยู่ในรูปอารูปานังเราเอาปะาจะลงมาอารูปคนนี้ไม่มีการเปรียบเทียบกับบุคคลที่ไม่มีรูปนะครับเราจึงเอาชื่อพระบาลีข้างล่างชื่อว่าปันจะโวการังอุปป,ปัชชตานังเป็นการเปรียบเทียบกันในระหว่างภูมินั่นเองคนตายกับคนเกิดนะครับพระบาลีที่ได้จึงชื่อปอ่าอุอันนี้จึงชื่อป่าอุไปด้วย อันนี้ก็ชื่อยะอุไปด้วยนะครับเหมือนปีที่แล้วที่เราเรียนองค์ธรรมสุดท้ายก็คือสุทธาวาสานังเพราะฉะนั้นรูปและมะนาได้ดังนี้นะครับเหมือนปีที่แล้วที่เราเรียนคือรูปปักขันโธและเวทนาขันโธผ่านนะครับไม่ออกสอบด้วยนะครับนะักศึกษาไปดูเองนะอาจารย์คะเรียนถามค่ะครับเออมื่อกี้นี่ค่ะรูปปะมนะมนานนะคะตงครงสุทธาวาสเนี่ยตรงที่กําลังเกิดอ่ะสุทธาวาส รูปกาลังเกิดได้อ่ะค่ะได้สิครับ <finishing on developed Airbnb> แ,แต่แต่ว่าที่อาจารย์เอามาดูมาดูตรงนี้บุคคลที่อยู่ในขีดขีดไว้ว่าสุดไม่ได้เกิดได้ผมเขียนผิดครับผมเขียนผิดผมนึกออกแล้วครับรูปายตนะกําลังเกิดสุดทาวาสภูมิใช่ไหมครับกําลังเกิดกามก็กําลังเกิดรูปก็กําลังเกิด สันก็กาลังเกิดยกเว้นอารูปเท่านั้นขอประทานโทษนะครับพี่ยินได้ดังนี้นะครับแล้วเราก็มาหาองค์ธรรมที่ไม่ใช่กําลังเกิดคือไม่เคยเกิดมะนาไม่เคยเกิดไม่นาไม่เคยเกิดแต่ตรงน,นี้มะนาเคยเกิดมะนาเคยเกิดขอประทานโทษนะครับองค์ธรรมเราจึงได้สองอย่างคือ <uh สุอู่อย่างที่หน like mm oh ึ่งกับยะอู่อย่างที่หนึ่งชื่อปาอู่นะครับ องธรรมข้างล่างชื่อปะปุนะครับขาดองนี้ไปขอประทานโทษนะครับพอดีปีที่แล้วเห็นองคธรรมชุดนี้แล้วผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจนะครับผ่านไปนะครับคราวนี้มหาองคธรรมส่วนที่เหลือคือเป็นบุคคลทั้งหมดที่ไม่เคยเกิดถามว่ามนาเคยเกิดไหมคนนี้มนาเคยเกิดคนนี้มนาไม่เคยเกิดคนนี้มนาเคยเกิดส่วนคนนี้มนาไม่เคยเกิดเราจึงได้องธรรมมาเอารูปไปแยกเขาไม่ได้ เพราะฉะนั้นองค์ธรรมจึงได้แก่ปะจะชุดที่1นึ่อรูปานังชุดที่2องเอาปะจะและอรูปานังมาเป็นตัวเทียบปะจะและปะอุองค์ธรรมชุดสุดท้ายก็คือองค์ธรรมที่ชื่อว่าสุนิและยะจะนั่นเองนะครับประเ็นองค์ธรรมชุดสุดท้ายชื่อสุนิและยะจะอันนี้เป็นสุอุและยะอุนะครับขอโทษนะครับเมื่อกี้พอดีแสดงข้ามๆไปนิดนึงนะครับ องค์ธรรมต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมไม่ได้เน้นเนื่องจากว่าปีที่แล้วใช้ไปแล้วนะครับไม่มีองค์ธรรมใดที่เกี่ยวเนื่องกับตัวที่เป็นโครงสร้างที่เราหาในวันนี้ผู้ต่อไปได้แก่รูปายตนะและธรรมายตนะนะครับเหมือนเดิมให้ตั้งสุทธาวาสภูงขึ้นมาหนึ่งแล้วก็เป็นการรูปรูปอสานถามเหมือนเดิมว่ารูปายตนะกําลังเกิดแก่บุคคลใดนะครับรูปายตนะกําลังเกิด ถามต่อไปว่าทำมายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมพวกนี้ไม่เคยเกิดแต่องค์ธรรมทั้งหมดพวกนี้เคยเกิดเพราะฉะนั้นเราจึงได้องค์ธรรมมาสองฝ่ายฝ่ายที่หนึงชื่อสอุุฝ่ายที่สองคือเป็นบุคคลซึ่งกําลังเกิดในกามร,รูปแาาละอสารกําลังเกิดคนนี้บุคคลทั้งหมดเนี่ยเขาชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีบุคคลที่มีบุคคลที่มีคือเป็นบุคคลที่มี จักขู่เกิดอรูปะเกิดได้ภาษาบาลีที่ส่งส่งคอชิองสะรูปะกานรนางอบปัจชันตานางแล้วเราก็โยงสภาวะมาเป็นสารขาเกิดชี่ว่าสะรูปะการนางปปัจชันตานางสุงก,กุเ็เป็นบุคคลที่ชื่อสะรูปะเหมือนกันดังนั้นในตำแหน่งนี้ต้องใส่อิตเรสังให้เขาด้วยนะครับเป็นอิตเรสงังสะรูปะกานรนางอุปัจชันตานางตำแหน่งที่สี่ ก็ชื่อว่าสูอุด้วยจากนั้นมหาครั้งที่สองว่ารูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิได้ทำรรมายตนะก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมทำรรม,มาไม่เคยเกิดที่เดียวนอกน้นธทำมายตนะเคยเกิดหมดคนนี้เหมือนเดิมองธรรมของเราพานผ่านทั้งสี่องธรรมแบบนี้การรูปรูปอาสานเราจึงได้ภาษาบาลีอันเดียวเท่านั้นคือสังจะ กับบุคคลเมื่อถามว่ารูปายตนะกำลังเกิดเขาได้เครื่องหมายผิดมีคนเดียวเท่านั้นคืออรูปขาเกิดเราจึงตั้งพระบาลีของอรูปขาเกิดว่าเป็นอรูปะการังอุปปันชานัง,นนงเมื่อเราโยงสภาวะมาเป็นตำแหน่งที่สองแล้วเราจึงเอาพระบาลีเข้ามาด้วยชื่ออรูปะการังอุปปันชานัง,นนงจึงเข้าโครงสร้างของพระบาลีเราในตำแหน่งที่สองว่าเป็นสังสะทันที เมื่อคู่ที่มีธรรมายตนะเข้าไปเกี่ยวข้องจะมีการเรียกชื่ออายตนะนะครับถ้าองค์ธรรมใดสังเกตว่าไม่มีความบกพร่องส่วนใหญ่จะเรียกชื่อครูมาเท่านั้นแต่ถ้ามีธรรมายตนะเข้าไปเกี่ยวข้องเขาจะใส่ชื่อของอายตนะที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาเป็นองค์ธรรมให้เราด้วยนะครับสูตรนี้หมดแล้วนะครับองค์ธรรมชุดนี้ก็เคยใช้แล้วนะครับปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้มาเปลี่ยนเป็นอายตนะนั่นเองนะครับออะไปคู่สุดท้ายนะครับคือคู่ที่เป็น มานายตนะมานายตนะและธรรมายตนะปกติทั้งมานาและธรรม,มาไม่มีความบกคล้องถ้าเรียกตามปกติควรจะใช้ชื่อภูมิแต่คราวนี้เราบอกว่าพอมีธรรมายตนะเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องไปน,นึกถึงสภาวะที่มีอายตนะเป็นชื่อเรียกองค์ธรรมเวลาเราตั้งองค์ธรรมขึ้นมาเป็นสุดทาว่าขึ้นหนึ่งบุคคลจากนั้นก็เป็นการรูปอารูปและอาันแล้ว ถามว่ามานายตนะกําลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดทุกคนเลยมีมานายตนะยกเวนาสาันถามต่อไปว่าธรรมมายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมในสุดท้าว่าสภูมิมานายตนะไม่เคยเกิดแต่ในการมาภูมิ1 1รูป,ปรภูมิ10และอารูป,ปรภูมิ4ี่เหล่านี้มานายตนะเคยเกิดเราจึงได้เงื่อนไขในองค์ธรรมมีสวิพังคบ,บาลีด้วยกันคือ ถูกผิดได้แก่สุอุสุทาวาสังอุปปัชชันตานางังถูกถูกได้แก่กามร,รูปและอรูปขาเกิดซึ่งมีพระบาลีว่าเป็นเครื่องหมายถูกขณะเรียกจึงชื่อว่าสะเครื่องหมายถูกชื่อว่าสะหมดเลยถูกถูกเหมือนกันมนาชื่อจิตตะสะจิตตะขาเกิดอุปปัชชันานางังแต่เราบอกว่าบุคคลที่เป็นสุทาวาสก็ชื่อสักจิตตะเหมือนกัน เรียกหนึ่งคนไปตั้งชื่อใหม่สามคนที่เหลือสามคนที่เหลือต้องใส่คำว่าอิตเตเรสังสัจจิกานางอุปป,ปชัชชนตานังให้เขาด้วยจากนั้นก็โยงสภาวะไปตำแหน่งสี่คือสุกามรูปอารูปขาเกิดที่ดึงพระบาลีมาใช้คือสัจจิตติกานางปปชัชชนตานางจากนั้นมาใช้องค์ธรรมส่วนที่เหลือคือถามว่า มนายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดถามต่อไปว่าทารรม,มายตนะก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมทาม,มายตนะไม่เคยเกิดที่เดียวในสุทธาวาสภูมินอกนั้นทาม,มายตนะเคยเกิดหมดเขาสถานการณ์ของมีการใช้องค์ธรรมที่พาดผ่านทั้งสี่ภูมิขาดับหมดเราจึงตั้งองค์ธรรมขึ้นหนึ่งบุคคลชื่อสัพเพสังจาวันตานัง กับเป็นบุคคลที่เป็นอสันขาเกิดบุคคลที่เป็นอสันขาเกิดได้เครื่องหมายผิดคืออะเมื่อถามว่ามานายตนะกําลังเกิดได้ผิดคนเดียวเราจึงตั้งชื่อเขาว่าชื่ออะจิตตะกานังอุปป,ปัชชันตานังเมื่อเราโยงสภาวะเอามาตำแหน่งที่สองชื่อสังจะอสันขาเกิดตั้งชื่อเขาว่าอจิตตะกานังอุปป,ปัชชันตานังแล้วดึงเอาสูนี้ไปเป็นองค์ธรรมชุดสุดท้าย เราจึงได้เข้าโครงสร้างในตำแหน่งสองของเราคือ, 3, อสังสัทันทีนะครับองค์มทมชุดพวกนี้เอาไว้ฝึกเฉยๆนะครับที่จะให้เน้นก็คือเน้นในอายตนะที่บกพร่องเป็นพิเศษนะครับ4อายตนะที่บกพร่องเนื้อความที่ไม่บกพร่องไม่ค่อยออกสอบเนื่องจากว่ามันคล้ายๆกับปีที่แล้วนะครับแล้วบางทีถ้าไปออกสอบในส่วนที่เป็นธรรมายตนากวรนักศึกษาออกไปได้ คนักศึกษาตอบไม่ได้ยากเกินไปก็ไม่ออกนะครับง่ายเกินไปก็ไม่ออกออกกลางๆที่นักศึกษาสามารถคิดพิจารณาออกมาได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในอุปาทาวาะที่เป็นการสีปุคคโลกาสวาระจบดังนี้นะครับขออนุญาตสรุปนะครับเงื่อนไขที่สําคัญของการสีปุคคโลกาสวาระเงื่อนไขนั้นได้แก่สุทาวาสภูมินั่นเอง ที่มีพระบาลีว่าสุทธาวาสานังมุ่งหมายเอาบุคคลซึ่งกำลังเกิดและบุคคลซึ่งกำลังตายเราเราก็แบ่งองค์ธรรมของสุทธาวาสานังมาเป็นสองบุคคลบุคคลที่หนึ่งชื่อสุปุกำลังเกิดบุคคลที่สองชื่อสุนิกำลังตายจึงแบ่งบาลีออกเป็นสองอันชื่อว่า สุทธาวาสังอุป,ปะปัจจันตานางหนึ่งอย่างสุทธาวาเสปาริณิพันตานางหนึ่งอย่างเวลาเราแสดงองค์ธรรมเกิดตายแสดงเป็นอนาคามิผลบุคคลหนึ่งอรหตผลบุคคลหนึ่งไปเลยนะครับสำหรับบุคคลซึ่งกำลังเกิดแสดงอนาคามิผลบุคคลหนึ่ง บุคคลซึ่งกำลังตายแสดงได้สองอย่างอนาคามิผลบุคคลหนึ่งฐานโทษอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังตายในสุทธาวาสภูมิและหยุดไว้กับอีบุคคลหนึ่งคืออนาคามิผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังตายในสุทธาวาสภูมิสีที่เรียกว่านะครับได้สุทธาวาสภูมิทั้งหมดหรือ เราจะใส่องค์ธรรมเป็นอนาคามิผลบุคคลหนึ่งอันหัตถผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังตายก็ไม่ผิดนะครับเนื่องจอากในหนังสือแสดงแบบนี้นะครับแสดงได้หมดเพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่สําคัญในปุคโลกาสาวาระคือสุทธาวาแบ่งออกเป็นสานั่นเองนะครับเป็นสุทธาวาสานังเกิดตายขาเกิดสุทธาวาสางุปปาปันตาน,านังขาตายเป็นสุทธาวาเสปรินิพันตาน,านัง ด้งนั้นองค์ธรรมที่สําคัญเด่นที่หนึ่งได้แก่บุคคลที่อยู่ในสุทธาวาสภูมิจากนั้นจะมีสภาวะของบุคคลที่นอกจากสุทธาวาสภูมิอีกจํานวนห้าชุดชุดที่หนึ่งเป็นพวกบกคร่องมีทั้งหมดสี่บุคคลนั่นเองบุคคลที่หนึ่งชื่ออะจักขุก,การาังอะโสตะการาังอะชิวหาการอะคานาการาัง และอะชิวหาการนาภูมิที่เขาเกิดมีจกักขปุโสตะ6ภูมิคานะและชิวหา5ภูมิเป็นนิระยะภูมิอันนี้ต้องกำหนดเนื่องจากเราไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะครับภูมิของบุคคลที่บกพร่องต้องกำหนดอาจาักโซอาคารชิวว่าเขามีกี่ภูมิจากนั้นในแง่ของพระบาลีเราจะมีความสำคัญของพระบาลีสองข้อ ในคู่ที่สองและคู่ที่สามจะมีการกำหนดพระบาลีพิเศษขึ้นมาว่าถ้าเป็นอุปปาทวาระถ้าขาเกิดเนี่ยเราจะตั้งชื่อใหม่อย่างเช่นะจักขุกานังชื่อใหม่ที่แทรกเข้ามาคือกามาวจรังอุปปปัจชันตานงเป็นต้นนะครับคำว่ากามาวจรังปกติไม่มีนะครับ ปกติชื่ออาจากอักคูแต่เราเกิดชื่อใหม่ขึ้นมาคือแทกภูไม่เขาอาจาักภูก,กานางังกาม,มาวาจรังอุปปัชชัน,า,นางเนื่องจากว่าคาว่าอาจาักคูจะต้องเกิดอยู่ในการมาภมูและรูปภูเขาเนี้ยในการสอบการสี่บุคโลกาสาวาระนอกจากการมาภูมรูปภูมิแล้วเขายังมีสุทธาวาสภูมิด้วยที่เป็นอาจากักคูกานางังเนื้อความที่เป็น พระบาลีในตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามเขาจะเน้นเนื้อความบุคคลเดียวเท่านั้นคือเป็นบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามาภูมิเราจรึงต้องเน้นว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อใหม่ว่าเป็นอจาจักขุคานังกาม,มาวาจรงอุปปัชชันตานังแต่ถ้าเป็นนิโรธาวาระเมื่อไหร่ขาตายให้ตั้งชื่อใหม่ขาตายให้ตั้งชื่อใหม่นะครับาการมีเท่านี้ ขาตายให้ตั้งชื่อใหม่อย่างเช่นชื่อว่าอะจกักขุกานังกาม,มาวจราาจ,าจวันตานังอุปาทาขาเกิดให้ตั้งชื่อใหม่นิโรธาขาตายให้ตั้งชื่อใหม่กับอีกส่วนหนึ่งสำหรับอุปาทาวาระถ้าเป็นสาตายให้ตั้งชื่อภูมิ เวลให้ตั้งชื่อภูมิมีสองชื่อเท่านั้นชื่อที่หนึ่งชื่อว่ากาจะชื่อที่สองชื่อว่าปะจะจึงบอกว่าอุป,ปาทา,าระขาเกิดให้ตั้งชื่อใหม่ขาตายให้ตั้งชื่อภูมิพอมาเป็นนิโรธาวาระ,านนราาระขาเกิด สลับการขาเกิดให้ตั้งชื่อภูมิอย่างเช่นกาอุปะอุเป็นต้นนะครับถ้าเป็นนิโรธาวาระขาตายให้ตั้งชื่อใหม่ขาเกิดให้ตั้งชื่อภูมิสลับกันดังนี้นะครับอุปาทะขาเกิดตั้งชื่อใหม่ขาตายตั้งชื่อภูมิ นิโรทาวาระขาตายตั้งชื่อใหม่ขาเกิดตั้งชื่อภูมินั่นเองนะครับเราจึงได้สภาวะพิเศษมาดังนี้อันสุดท้ายที่เป็นสภาวะพิเศษคือถ้ามีายาตนะของเราเป็นอายตนะที่หนึ่งไปเปรียนเที่ยวกับทรมายตนะเมื่อไรเราจะปรากฏสังอะสะในการหาพระบาลีข้อที่สองทันทีนะครับ เนื่องด้วยเอาอายตนะที่มีบกพร่องและไม่บกพร่องมาเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นโครงสร้างของการสี่ปุคโลกาสะง่ายๆดูดังนี้นะครับข้อที่ผมฝากไว้คือข้อที่หนึ่งจากขายตนะโสตายตนะการสีุ่โลกาสะวาระอนุโลมัใน นุ่นโวม,มาุุฉานะครับฝากไว้หนึ่งข้อนะครับเป็นข้อกอกไก่นั่นเองที่ฝากไว้คือให้ฝึกก่อนเนื่องจากว่าคู่นั้นมันยากที่สุดนะครับคําแปลยากที่สุดให้ฝึกไว้ก่อนนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะได้มีความคุ้นเคยในตัวพระบาลีที่ปรากฏนะครับขอแนะนําในส่วนที่เป็นนิโรธาวาลาเล็กน้อยนะครับในส่วนที่เป็นนิโรธาวาละคู่จักขายตนะมูละโสตายตนะมูลียมะกะ เป็นการหนึ่งและสองปุคโลกาสาวาระเรียกว่าการ4ปุคโลกาสาวาระที่เป็นนิโรธาวาระเวลาเราตั้งองค์ธรรมขึ้นเราต้องตั้งองค์ธรรมที่เป็นสุทธาวาสภูมิจากขูจากนั้นก็ไลส่สี่ภูมคือการรูปรูปสันถามว่าจากขายตนะกําลังดับ แก่บุคคลใดในภูมิใดสุทธาวาสหนึ่งกามและรูปหนึ่งจากขายัตนะกําลังดับ3ที่ถามต่อไปว่าโสตายัตนะก็เคยดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเฉพาะในปัญจกโวการภูมิเท่านั้นที่โสตะเคยดับแต่ที่ในสุทธาวาสภูมิโสตะไม่เคยดับเราจึงได้เนื้อความในวิพังคับาดีมาชุดที่หชื่อสูตนี้ กับบุคคลซึ่งกำลังตายในกามและบุคคลซึ่งกำลังตายในรูปมีสาบาลีว่าเป็นสจัจจคุกานางังจวันตานางังแต่บุคคลที่เป็นสุทาว่าก็เป็นสจัจจคุทั้งหมดเราจึงต้องเติมอิตรเรสังให้เขาด้วยชื่ออิตเรสังสจัจจคุกานางังอุปปัปชชนตานางังจากนั้นเราก็โยงสภาวะไปตำแหน่งที่สและตำแหน่งที่สองถามต่อไปว่า จักขายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดในภูมิใดโสตายตนะก็ไม่เคยดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมบุคคลที่อยู่ในสุทธาวาสภูมิรูปภูมิและอสัญญาสัตภูมิเหล่านี้โสตายตนะไม่เคยดับแต่บุคคลที่อยู่ในกามาภูมิรูปภูมิเหล่านี้ โสตายตนะเคยดับเราจึงได้เครื่องหมายในวิพังคบาลีผิดถูกหนึ่งคนเป็นบุคคลซึ่งกำลังเกิดในปัญจถ้าเป็นนิโรทาวาะขาตายตั้งชื่อใหม่ขาเกิดตั้งชื่อภูมิคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในปัญจภาษาบาลีที่ได้ชื่อปะอุและอะาจาักขุซึ่งกำลังตายและอาจักขุซึ่งกำลังตายมีตั้งสามคน เราเอาบุคคลเดียวเท่านั้นคือกำลังตายในกามาภูมิจึงชื่อว่าอจาจักกาจากักขาตายตั้งชื่อใหม่ขาเกิดตั้งชื่อภูมินั่นเองเราก็ดึงสภาวะมาใช้เป็นปะอุอจาจักขูก,กานางังกาม,มาวาจรังจวันกานางังองค์ทมสุดท้ายที่ได้คือเครื่องหมายผิดผิดบุคคลซึ่งกำลังเกิดได้แ,แก่สุอุอาันและอาูปเหมือนกันกับ การหาองค์ธรรมของอุปาทวาระแต่มีคำแปลว่าอิตเรสังที่ยากนะครับเนื่องจากว่าคำว่าสุดนี้มาจากพระบาลีคือสุดพาวาเสปรินิพันตานังเวลาที่เราบอกว่าบุคคลที่มีจักขุเกิดได้ คำวอิตาเลสั่งให้เอาพระบาลีเหล่านี้มาถอดพระบาลีทิ้งให้หมดที่เหลือจึงชื่อว่าสุดทาวาสะปะรินิพันตะเอาพระบาลีออกให้หมดให้เหลือภาษาไทยอย่างเดียวจึงแปลว่าบุคคลที่มีจกักขุเกิดได้ที่นอกจากสุดทาวาสะปะริ นิพันตะเหล่านั้นกําลังตายเนี่ยเวลาแปลคำว่าอิตาเลสังมาจากบุคคลที่มีจักขุเกิดได้ที่นอกจากสุทธาวาสปะรินิพันตะเหล่านั้นกําลังตายนอกนั้นเงื่อนไขในการหาเหมือนกันกันกบอุปทะทุกประการนะครับเหมือนกันหมดสลับมาเกิดเป็นขาดับหมดนะครับ อาทิตย์หน้าเราจะวันอาทิตย์หน้าเราค่อยมาว่ากันนะครับในนิโรธวาระนะครับอาทิตย์หน้าจะแตะแตเล็กน้อยในนิโรธวาระในวันอังคารนะครับเราก็จะไปการห้าปุขละวาระซึ่งยากกว่านี้นะครับผมนะครับหมดเวลานะครับมีคําถามไหมครับถ้ามีมีคาถามนะครับรักษาสุขภาพกันนะครับแล้วก็พอดีวันนี้มีหนังสือแจกนะครับเป็นเล่มรวมเล่มพอดีว่า เห็นว่านักศึกษาชอบที่จะเป็นใบใบเรือแจกไปเล่มก็จะฉีกเป็นใบใบเอามารงเรียนนะครับเลยไม่ได้รวมเล่มให้นะครับเพิ่งจะเอารวมเล่มไปแจกวันนี้นะครับถ้าท่านใดต้องการนะครับลองถามพี่ๆนะติดต่อกันในไลน์นะถ้าใครต้องการนะครับก็เดี๋ยวจะไปทํามาให้นะครับก็สามารถส่งไปให้ที่บ้านได้นะครับถ้าต้องการนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการก็ใช้ตัวที่เคยให้ไปแล้วใน PDF พิมมามาทีละเล็กทีละน้อยได้นะครับโอเคแล้วครับก็เดี๋ยวเราพบกันในอาทิตย์หน้านะครับ ตอนนี้รักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับแผ่แผ่เมตตานะครับกับพระพุทธเจ้าด้วยกันครับผมอารหาหังสัมมาสัมพุทโธพักขวาพุทธังพักขวันตังอะัิเม,มิสวะอาโตภักขวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภักขวโตวสาวะกสังโฆ สังขังนามามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอะเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยกับพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียดซึ่งกันและกันเลยปะน,นีขาวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้า ขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพละวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญายาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดพระรุ อาจาริยคุณังหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพอนุโมทนาสาธุนะครับพบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ค่ะ